แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมผมขอกล่าวพูดถึงผู้สนับสนุนในช่องของผมกันสักหน่อยนะผมเดี๋ยวจะมาแสดงรายชื่อให้ฟังว่ามีใครกันมาให้ดูและนี่ก็คือรายชื่อผู้สนับสนุนเบื้องต้นของผมแล้วก็ตอนนี้สกายเฟเดอร์คงตอนนี้ก็ได้ต่อมาเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่2เขาแล้วผมนะฮะงั้นก็ขอบคุณผู้สนับสนุนเบื้องต้นทุกคนที่คอยสนับสนุนกันมาผมนะฮะส่งตัวเดือนนี้ครับผมโอเคเนาะต่อมาผมเป็นส่วนของตัวผู้สนับสนุนผู้ถูกกล่าวถึงกันบ้างครับผมนะฮะอันนี้ก็มีเจสันไฟ5233คนที่ติดตามมาเดือนนึงแล้วเนาะแล้วก็มีกิจสตูดิโอทีวีโอเวอร์เรดบลูลินซัตนะฮะ OCK 198แล้วก็ชายคุงเกมเมอร์ครับผมนะก็ขอบคุณสมาชิกผู้ถูกกล่าวถึงทุกคนด้วยครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจสนับสนุนช่องผมสามารถที่จะกดปุ่มสมัครข้างๆผมติดตามได้ผมเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนก็ผมก็จะได้ป้ายสนับสนุนแล้วก็รูปอีโมทที่ผมวาดขึ้นมาเองครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ไปชมที่ผมกันเลยนะครับผมถ้าเราเหนื่อยล้าโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปกับผมนะฮะแจกพาชมแล้วก็สอนลงกับผมแอดออนในไหมครับพีหรือไหมครับเบดร็อกนะฮะซึ่งเอาตัวนี้ผมนะฮะมีคนเขาขอมาอยู่ในช่องผมจริงก็มีคนขอมาสักพักเอาตัวนี้ผมนะฮะซึ่งในวันนี้ผมก็จะเอามาให้ดูกันนะผมมาแจกแล้วก็สอนลงด้วยยังไงแล้วก็จะมาดูกันนะผมโอเคเนาะโดยอันที่ผมจะมาแจกในวันนี้ผมไม่เคยอ่อน Minecraft Dungeon ครับผมนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอัปเดตตัวใหม่ที่หัวข้อค่อนข้างน่าสนใจมากๆซึ่งเราจะไปดูกันซึ่งว่ามีอะไรกันบ้างเราก็ไปดูกันนะครับผมโอเคครับผมโดยสิ่งแรกที่ผมจะพามาดูส่วนของตัวของตกแต่งครับผมนะฮะอ่ะโดยเขาแต่พวกนี้ก็จะเป็นส่วนตัว Entity ครับผมคือมูตีเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็รับดาเมจนะฮะอ่ะโดยแรกก็ส่วนของตัวRed Banner ครับผมเป็นแบนเนอร์สีแดงเนาะนะครับต่อมาก็เป็นส่วนของตัวถุงขนาดเล็กครับผมต่อมานี่ก็เป็นหม้อครับผมนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนดอกไม้ในป่าครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวลูกปั้นวิลเลเจอร์ครับผมนะครับนี่ต่อมาก็เป็นกาน้ำนะฮะน่ารักดีต่อมาเป็นอันนี้เป็นโต๊ะครับผมเป็นโต๊ะสลับดูแมปของ Minecraft Dungeon นะฮะอ่ะเอาไว้สลับเวลาผู้เล่นจะไปทำเล่นควีนอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาที่โต๊ะเนี่ยเพื่อมาดูแมปก็ผมนะฮะแต่นี่มันเป็นแค่ไม่ของจริงเนาะคือยังทำอะไรไม่ได้นอกจากเป็นEntityเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือตัวถุงขนาดใหญ่ครับผมนะครับนี่แล้วก็นี่เป็นดอกไม้ครับผมนะฮะในป่าน่าจะเป็นคลิปเปอร์วูดนะจะไม่ผิดนะฮะแล้วก็นี่เป็นต้นปาล์มครับผมนะฮะนี่ต้นปาล์มแล้วก็นี่ก็เป็นในส่วนของตัวเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมนะนี่คงไม่ใช่คือเรียกว่า small tray เนาะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรครับผมนะครับแล้วก็ต่อมานี้เป็นส่วนของตัวถุงนอนครับผมที่เอาแบบพับได้ครับผมนะฮะก็ท้ายก็เป็นส่วนของตัวเหมือนเป็นสปอนเนอร์ครับผมที่มันขยับได้นะฮะจริงๆมันสปอนซอมบี้แต่ตอนนี้มันไม่มีฟังก์ชันครับผมนะฮะก็เป็นเหมือนสปอนแล้วก็ลักขยับได้ไปก่อนแล้วกันนะซึ่งนี่ค่อนข้างอึดด้วยนะฮะโอเคแล้วทีนี้นอกจากนี้มันก็จะมีขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงที่ผมจะมาดูก่อนแล้วผมส่วนของตัวแรกส่วนของตัวเป็นบล็อกครับผมนะฮะตัวนี้มีชื่อว่าMonster Cobblestone ครับผมนะฮะซึ่งที่แล้วเรียกจะเป็นต้องทำการเสกมันขึ้นมาครับผมนะครับนี่ก็เข้ามาที่ใช้เสกก็เข้ามานี้ครับผมทับ Keep at P Dungeon Colon Monster Cobblestone ก็จะได้เป็นเจ้าบล็อกตัวนี้ออกมาก็เป็นบล็อกตกแต่งครับผมนี่นะฮะเป็น Cobblestone ที่เหมือนแบบมีเอ็ดราขึ้นเต็มที่อะไรอย่างงี้ครับผมนะฮะสีเข้มมาเลยนะฮะโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาอันนึงก็คือของตัวไอเทมครับผมนะฮะโดยเจ้านี้ครับผมเป็นอาวุธครับผมนะฮะผมจะใส่ดูคุณผู้ชมปุ๊บเจ้านี่คือเคลมอร์ผมเป็นอาวุธเป็นหนึ่งในอาวุธของเกมไหมครับดันเจียนเนาะซึ่งวิธีการเสกก็ทับกิฟต์แอดพีดันเจียนโคลอนแล้วก็เคลมอร์ผมก็ได้ไปส่งตัวอาวุธตัวนี้ขึ้นมาผมนะครับนี่นะฮะซึ่งผมก็จะมาทดสอบกันหน่อยว่าอาวุธตัวเนี้ยมันรุนแรงขนาดไหนนะฮะผมจะใช้ฮักส์ละกันมันก็พอกับซอมบี้นะผมจะมาลองดูผู้ชมฮะโอเคมาผมบอกสเกมหนึ่งโอเคเอาละนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามที่ตายก็ถือว่าเป็นอาวุธค่อนข้างโอเคครับผมอาจจะพอกระดาษเพชรละมั้งนะฮะเราตีแกะสิแกะปิ้วทีเดียวตายเลยคุณผู้ชมฮะก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยครับผมนะส่วนตัวเคลมอร์ครับผมนะฮะโอเคครับผมต่อไปที่ผมจะพาคุณไปดูส่วนตัวพวกม็อบศัตรูต่างๆที่เข้ามาใหม่ครับผมส่วนก็เอามาใส่ในกล่องนี้นะฮะจะพาไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างครับผมโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นในกล่องครับผมนะฮะอ่ะอันแรกก็คือของตัวน้ำมอวิลเลเจอร์ก็เป็นวิลเลเจอร์ธรรมดานี่แหละผมนะฮะจริงๆก็เขาจะเป็นตัวที่คอยขายของพวกของต่างให้เราผมแต่ตอนนี้มันยังไม่มีฟังก์ชันอะไรครับผมนะทำอะไรไม่ได้นะตีไปก็ไปตีไม่ขยับด้วยไม่ใช่สมไม่ได้เหมือนวิลเลเจอร์ธรรมดาเนาะนะฮะโอเคครับผมก็ตีแล้วก็ตายเนาะทีนี้ผมจะให้ดูต่อมาส่วนของตัวพวกม็อบก็ผมนะฮะม็อบอื่นแล้วผมทั้งตัวผมอย่างเช่นอันนี้จะเป็นระดับลูกรองเข้ามาแล้วก็จะมีจิโอแมนเซอร์แวนกัส
เรสโตนคิวบ์แล้วก็ราดครับผมนะเป็นตัวระดับเป็นตัวธรรมดาเนาะนะครับไม่ได้แข็งแกร่งมากครับผมนะฮะผมจะดูจิโอแมนเซอร์ก่อนครับผมจิโอแมนเซอร์ก็จะเป็นตัวที่คอยเสกเสาเสียออกมาครับผมนะผมจะลองเอาวิลเลเจอร์ออกมาดูคุณผู้ชมนะเพราะตอนนี้มันไม่ถูกกับวิลเลเจอร์นะฮะโอเควิลเลเจอร์ธรรมดานายอยู่ที่ไหนขอโทษนะเพื่อนนี่ครับผมก็โจมตีครับผมแมงก็จะเสกเสานี้ออกมาซึ่งไอ้เสาเนี่ยมันระเบิดครับผมนะฮะไอ้วิลเลเจอร์หนีไปได้แต่โดนตัวเองซะอย่างนั้นน่าสงสารนะโอเคก็ต้องข้างที่จะอึดอยู่ครับผมนะฮะไอ้ได้โดนระเบิดเต็มไปแล้วก็โดนอีก2 3ทีก็ถึงจะตายครับผมนะฮะก็ส่งตัวเจ้าจีโอแมนเซอร์เนาะตัวที่2ครับผมสเกเลตันแวนการ์ดครับผมเป็นเหมือนตัวไฟคุ้มกันนะผมนะฮะมันอยู่ในดาวสงสารผมจะเล่นไปถึงต่อไปครับผมตอนนี้เล่นไม่ถึงครับผมอันนี้ก็จะพยายามไปล่าสเกเลตันนะใช่มั้ยล่า NPC เราใช่มั้ยใช่ผมนี่ก็โจมตีประมาณนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคจะลองดูที่เขาอึดเท่าไหร่ครับผม1 2 3 4 5 5ทีถึงจะตายผู้ชมอ่ะก็ค่อนข้างที่จะอึดอยู่ระดับนึงแล้วก็มีดรอปเป็นกระดูกออกมาด้วยครับผมนะฮะดรอปของเนาะทีนี้ต่อมาครับผมเรสโตนคิวบ์นะฮะโคตรน่ารักนะฮะเป็นอีกด่านนี่แหละเรสโตนเนาะมีเล่นไม่ถึงครับผมซึ่งผมจะเลือกออกมาดูครับผมแอนิเมชั่นโจมตีมันก็จะแบบนี้คุณผู้ชมอยากน่ารักอ่ะหมุนน่ะมันหมุนด้วยน่ารักป่ะล่ะเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับผมนะฮะโคตรน่ารักเลยนะฮะคือเท่าไหร่รู้ผู้ชม1โอ้ยตีมอีมชั่นหมุนด้วย2 3 4 4ทีตายผู้ชมฮะน่ารักอ่ะน่ารักนี่นะตัวนี้ครับผมต่อมาครับผมก็คือ2ตัวรัดนะฮะเป็นเหมือนวิญญาณอะไรสักอย่างแหละคุณผู้ชมจะลองเอาวิลเลเจอร์ออกมาคุณผู้ชมครับเหมือนเจ้านี่จะไม่สนใจวิลเลเจอร์นะแต่เขาบอกว่ามันตีผู้เล่นอยู่นะผมจะมาลองตีซิว่าเขามีเลือดเท่าไหร่ผู้ชมฮะโอเค1 2 3 4 5เอ้ยตีไม่เข้าเฉยเอ้ย5ผมโอเคนะเมื่อกี้ที่บอกไม่ได้โดน5แล้วก็ดรอปกระดูกมาเนาะนะครับโอเคครับผมทีนี้นะฮะเราก็จะมาทดสอบการต่อสู้ผมนะฮะระหว่างคนกับบอยผมซึ่งอันนี้ผมได้เอาเพลเยอร์1คนเข้ามาผมก็จะของตัวเจฟเทียสหรือเจฟนั่นเองครับผมนะฮะซึ่งเขาจะเป็นหนูลองในครั้งนี้ครับผมก็ให้อุปกรณ์เขาไปแล้วที่ตัวเขาเนาะนะฮะอาหารมียังไม่มีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้อาหารก่อนผู้ชมฮะอย่าลืมให้อาหารนะฮะเดี๋ยวเขาจะหิวผมโอเคเดี๋ยวผมให้เป็น2ตัวพายไปเลยครับผมนะฮะนี่นะครับสบายจะกินเยอะนี่โยโย่หนึ่งทีครับผมฮะซึ่งทีนี้ครับผมทำไมผมเอาคุณเจฟอันนี้มาเข้ามาทำไมครับผมคือสิ่งผมจะทดลองสู้กับบอสครับผมนะฮะในส่วนของตัวแอดออนตัวนี้ก็จะเป็น2ตัวคาวดรอนบอสครับผมนะฮะเป็นบอสในถังปุ้งถังยาปีศาจนะผมนะถังยาเวอร์ชันปกติต่อมาถึงของตัวเนมเลสคิงครับผมนะฮะกษัตริย์ไร้ชื่อแล้วก็ท้ายไปถึงของตัวเรสโตนโกเลมครับผมนะฮะผมจะเริ่มก็สู้กับคาวดรอนบอสกับคนบอสตอนแรกผมสู้ครับผมในเดนเจียนนะผมจะลองเสียงมาลุกโชว์ว่าปุ๊บนี่ครับผมนี่คือบอสครับผมนี่มันหันมาครับผมเราเปิดต่อสู้เขาจะสิกสลาออกมาครับผมนะครับนี่นะฮะแต่มันไม่โจมตีไอ้นี่นะวิลเลเจอร์ครับผมนะฮะอันนี้ก็กำลังสู้ผมให้ยาสปริงเข้าไปด้วยครับผมนะเพื่อให้การต่อสู้มันค่อนข้างจบไวครับผมนะฮะไม่อยากให้กินเวลานานครับผมนะครับซึ่งอาวุธที่เขาใช้คือเคลมอร์ครับผมนะครับอันนี้ก็รู้ผมจะเป็นไงครับผมแล้วก็เกาะในเทอร์ไลน์นะฮะน่าจะไม่ยากเท่าไหร่เขามีชุดเกาะเนาะนะฮะโอเคครับผมสู้ไปครับผมปุ๊บปุ๊บก็จะมีลูกน้องมาสู้ประมาณนี้ครับผมนะฮะก็เป็นตัวอย่างบอลจะตีรูปแบบไงกันบ้างครับผมนะครับนี่เรียบร้อยผมนี่ก็ต้องเคลียร์สลามที่เหลือนะฮะโอเคสลามเป็นสีม่วงมันสีชมพูจะเฟี้ยวกว่านี้ตอนนี้เนี่ยยังเพิ่งเริ่มนะก็น่าจะมีแค่แบบนี้ก่อนผู้ชมโอเคแล้วก็รอเขาเคลียร์สลามจนเสร็จเนาะนะครับเดี๋ยวจะลองเซตบอสต่อไปให้ผมนะให้เขาเคลียร์พวกนี้โอเคครับผมตัวต่อไปของที่ผมจะทดลองสอบให้เขาสู้กันก็คือเสียงของตัว Nameless King คุณผู้ชมฮะนี่เสียงฟ้าผ่าอย่างเฟี้ยวผู้ชมฮะนี่ทำท่าหนึ่งทีด้วยโอเคเอาล่ะทีนี้จะต้องพ่ายแพ้กับสิ่งนี้แน่ๆไป Nameless King ครับผมนะฮะนี่มีท่าลุกขึ้นมาอย่างเฟี้ยวผู้ชมครับนี่ลุกมาแล้วเขาเสกลูกน้องมาเพื่อจบตีกับเราคุณผู้ชมครับพูดง่ายคือจุดเนี่ยมันจะไม่ได้สู้เองแต่จะซิงลูกน้องมาสู้แหละผมนะฮะซึ่งนี่ก็คือตัวน้องที่ผมไปดูตอนแรกเนาะนะครับนี่นะฮะถ้าเขาไม่รีบตบลูกน้องตัวหัวหน้านี่คือแบบน่าจะตีลูกน้องให้สู้ลำบากครับผมนะฮะคือรีบตีตัวหน้าเขาจะเสกลงไปเรื่อยๆครับผมนะฮะแต่รู้สึกว่าน่าจะลำบากเขาตึงอึดมากนะถ้าเขาไม่รีบตีตัวหัวหน้าผมเรียบร้อยปรากฏว่าคราวนี้เจฟมาริเฮดพ่ายแพ้แต่แกเกอร์ตันแวนการ์ดคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้ครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมมากๆครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ตัดภาพอีกครั้งนึงตอนนี้คุณเจมส์ก็ได้ทำการจัดการรุ่นน้องหมดแล้วทีนี้คุณเจมส์ก็สามารถจะตีเด็ดเข้าไปเยอะพอสมควรครับผมเพราะเขาอยากสเตนนะฮะตอนนี้
พราะน้องไม่ขังแต่ว่าน้องไม่น่าว่ายน้ำทันครับผมคุณเจมส์สติกว่ายน้ำหนีผู้ชมครับแต่โดนโจมตีอยู่ผมโดนใครตีไม่รู้ผมมันจะนี่จะโจมตีได้ด้วยไหมครับผมนะครับคุณเจมส์ต้องสู้ต่อไปครับผมนะครับลูกน้องมันก็ตีอยู่นะครับผมนะฮะตอนนี้เขากลับไปหาลูกน้องบอสตัวนี้ก็ไม่โง่เหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมให้เกาะคุณเจมส์ก่อนคุณเจมส์ไม่น่าสู้ไหวนะมันมีเกาะครับผมนะฮะลูกน้องยังขนาดนี้คุณเจมส์ลดพลังไปคุณเจมส์เกาะอันนี้ก็ต้องสู้ตัวลูกน้องไปก่อนครับผมนะครับลูกน้องนี่เป็นวังใกล้ตาผู้ชมครับอันนี้คุณเจมส์ตาแล้ว1ทีผู้ชมตอนนี้ก็ต้องลุ้นต่อไปว่าคุณเจมส์จะสู้ได้ขนาดไหนผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวผมลงท้ายของคุณผู้ชมครับไม่น่าเห็นนะฮะไม่น่าโอเคอันนี้คุณเจมส์กำลังตามหาตัวในเลดกิ๊กในเลดวานอยู่ผมชมครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยจบแล้วผู้ชมครับโอเคในวันยังหนีไปได้ครับผมนะฮะปรากฏว่าอ้าวโดนตีตายซะก่อนครับผมโอเคครับผมน่าเสียดายฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะต่อไปคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณเจมส์ตามไป2แล้วผมนะครับโอเคครับผมทีเดียวผู้ชมเรียบร้อยครับผมนะฮะสึกว่าเขาดรอปอะไรออกมาด้วยดรอปเป็นชุดเกาะหรือเปล่าครับผมดรอปเป็นเกาะเงินนะฮะแต่ตัวลูกน้องนี่ไม่จบครับผมนะฮะบอกตีลูกพี่กูครับผมนะฮะดรอปเป็นเกาะเหล็กครับผมนะครับนี่ไอรอนเชนครับผมนะฮะแล้วก็ดูบริติเต็มด้วยครับผมนะครับนั่นแหละครับผมนี่ก็ไปส่งตัวบอสตัวที่2ครับผมนะครับมาคุณเจมส์เดี๋ยวผมทีนี้บอสสุดท้ายผมจะเอาสู้ก็คือสองตัวRedstone Golem ครับผมนะฮะเดี๋ยวลองดูซิว่าคุณเจมส์สู้มันไหวไหมครับผมเมื่อกี้ตัวที่2เฟลไปครับผมมาแล้วนะครับโอ้มันคือว่าต่อยคุณเจมส์ผมโอ้โหต่อยดูเดือดผมเอาแล้วนะคุณเจมส์สู้ได้ไหมผมชุดเจมส์คุณเจมส์โดนต่อยไป3ทีเนเธอร์ไลท์ผู้ชมชุดเกาะเนเธอร์ไลท์นะครับย้ำว่าเนเธอร์ไลท์นะฮะคุณเจมส์โดนต่อยไป3หมัดนี่ถึงกับลงไปนอนเลยผู้ชมหรือเริ่มเมื่อกี้เขาเริ่มไม่เต็มหรือเปล่านะฮะโอเคดูอยู่ไหวอยู่มั้งตอนนี้บอสโจมตีไม่ได้ครับผมนะฮะบอสหนีครับผมบอสหนีไปแล้วผมนะครับตัวตึกคุณลินิกตัวคุณต่อยคุณเจมส์อีกทีครับผมแล้วก็ตัวคุณเจมส์ลงไปนอนครับผมนะฮะในบอสที่โจมตีแรงมากผมแนะนำว่าถ้าสู้ตัวนี้ก็พยายามใช้อาวุธโจมตีไกลน่าจะเพื่อผลกับเขามากกว่าผมนะฮะเป็นบอสที่ตบในทลายนี่ตบอบดอกในทลายนี่คือแบบ 4-5 ทีนี่คือแตกนะฮะนี่คือการเกาะทลายเนี่ยผู้ชมฮะโอ้ my god แตกแล้วเนี่ยให้แตกผมชูครับคุณเจมส์แตกก่อนครับผมโอเคคุณเจมส์กลับมาอีกครั้งนึงครับผมร่างครบตอนนี้เรียบร้อยครับผมนะฮะแล้วตัวโกเลมถึงแม้เลือดมันจะน้อยที่สุดแต่มันตีแรงที่สุดครับผมนะครับแล้วดับอิมอรัลคุณผู้ชมครับอิมอรัลเท่าไหร่เนี่ยดับอิมอรัลมา9อันคุณผู้ชมครับเป็นบอสที่โหดน่าจะโหดเอาเรื่องเลยนะเป็นบอสที่ดูกากๆเลือดน้อยแต่โหดมากผมสุดตัวเลสโตนโกเลมครับผมนะครับเรียบร้อยโอเคนะทีนี้ผมขอเก็บของสักครู่ว่าจะดูของสุดท้ายคุณผู้ชมครับโอเคทีนี้ครับผมนะฮะนอกจากเขาจะเพิ่มตัวของตัวกันแล้วเขาเพื่อทำการเพิ่มม็อบของส่วนฝั่ง DLC มาด้วยผมก็จะมีส่วนทางด้านส่วนของตัวฝั่งจาก DLC จังเกิลอเวคเคนนิ่งนะจำชื่อไม่ผิดนะฮะกับพวกม็อบป่าอะไรเงี้ยผมพวกป่ามเลือกอันนึงส่วนของตัววินเทอร์ครีปก็ผมนะฮะเป็นเหมือนฤดูหนาวเนาะผมจะลองตัวฝั่งของป่าก่อนของผู้ชมครับแล้วก็ส่วนของตัวควิกไวน์ครับผมนะครับอันนี้ปึ๊บถามว่าเจ้านี่ทำอะไรได้ครับผมเจ้านี่จริงๆทำอะไรไม่ได้หรอกจริงๆเจ้านี่คือในเกมมันจะมายืมบล็อกทางผู้เล่นเฉยๆครับผมนะฮะไม่โจมตีผู้เล่นนะฮะเดี๋ยวให้คุณเจมส์เข้าไปคุณเจมส์เดี๋ยวเข้าไปหามันหน่อยนะเจมส์อ้าวมันโจมตีคุณเจมส์ซะอย่างนั้นนะฮะบอกกันว่าในนี้มันตีผู้เล่นด้วยเว้ยนะฮะก็ต้องคุณเจมส์ฟันไปผู้ชมครับเจ้านี่ค่อนข้างที่จะอึดเอาเรื่องนะฮะนิดนึงครับผมนะฮะถ้ามันยืมบล็อกทางนี่คือแบบเราไปไหนไม่ได้ผู้ชมฮะบอกเลยว่าเป็นตัวที่แสบมากๆครับผมนะครับโอเคเนาะต่อมาตัวที่2ครับผมนะครับเป็นตัวไอ้เนี่ยควอยเซ่นควีวายครับผมเป็นตัวเมื่อกี้แต่เป็นตัวพิษเนาะนะฮะผมเตือนผู้ชมนี่ครับผมนี่ว่างมาเนี่ยก็จะยิงเป็นกระสุนพิษออกมาครับผมนะจะต้องหลบนิดนึงผู้ชมฮะถ้าโดนไปนี่ก็ติดพิษนะฮะเนี่ยหลบอยู่หลบมีเสียงด้วยนะผมเอาแล้วคุณเจมส์ติดพิษก็บอกเห็นมั้ยฮะแล้วเขาใครหลบก็ผมติดพิษนะฮะต้องรีบจัดการเขาอย่างว่องไวครับผมนะฮะก็จะติดพิษจนตายผมคุณเจมส์ถือว่าจะติดเล่นนะฮะคุณเจมส์รีบจัดการคุณเจมส์ครับแล้วผมจะแซงมาอีก2ตัวคุณเจมส์ครับโอเคผมตัวคุณเจมส์ตีไปเสียทีผู้ชมครับยังไม่แตกผู้ชมครับค่อนข้างตึดนิดนึงผู้ชมฮะโอเคแล้วส่วนตัวนี่ครับผมตัวโอมาของส่วนตัวจังเกิลซอมบี้คุณผู้ชมครับปึ๊บนี่เป็นซอมบี้จากป่าผมจริงๆนี่ก็มีพิษทั้งแหล่ผมนะฮะติดพิษนะฮะก็ระวังนิดนึงครับผมนะฮะต่อมาของส่วนตัวมอสซี่สเกเลตันครับผมนะฮะเป็นสเกเลตันแต่ว่าตัวนี้ก็ตี
มีพิษเหมือนกันนะผมนะครับนี่นะฮะเรามาทุนยิงครับผมรู้สึกว่าพิษจะไม่เข้าครับผมนะฮะมันจะไม่ติดพิษนะฮะคุณเจมส์จะไม่ติดพิษครั้งจากการโจมตีของโทมัสซี่แต่ถ้าเป็นในเกมมันติดพิษด้วยนะฮะต่อมาตัวสุดท้ายผมก็คือ Frozen Zombie หรือ Zombie แช่แข็งเนาะนะฮะผมจะมาลองดูว่าเป็นยังไงให้ผมจริงน่าขวดสเตรย์ครับผมหรือ Snowball ด้วยให้ผมเขายิง Snowball คุณเจมส์มันตีแล้วคุณเจมส์มันตีเข้าไหมเนี่ยไม่เข้าตีศูนย์ครับผมนะฮะน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ผักยาวผมนะฮะน่ารักเนาะเรียบร้อยผมแตกแล้วนะฮะก็ดรอปเป็นเนื้อเน่าเนาะนะครับไม่ค่อยมีอะไรพิเศษครับผมส่งตัวเงี้ยผมจริงๆผมอยากให้มันมีในเกมหลักนะเพราะว่าถ้าได้มีในเกมหลักเนี่ยผมว่ามันน่าใช้ได้เลยแหละเอาผมส่งไปอัปเดตโอเคก็ต่อไปจะเป็นวิธีการลงลงไงเราก็จะไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำการสโลว์แล้วก็สโลงแอดออนครับผมนะฮะ Minecraft Dungeon ครับผมนะครับนี่นะฮะโดยสิ่งที่เราทำคือทำการกดไปที่ใต้คลิปผมนะฮะได้เขียนว่าลิงก์กับผมเขียนประมาณว่าดาวน์โหลด Minecraft Dungeon on ไม่ก็ดาวน์โหลด add on Minecraft Dungeon ประมาณนี้นะก็จะมาเจอกับหน้าเว็บนี้ก็เป็นเว็บ MCPETL ที่คนทำเขาเอา add on เนี่ยเขามาลงไว้รวมไปถึงลิงก์ดาวน์โหลดด้วยนะมีข้อมูลด้วยนะครับทีนี้ถ้าคุณต้องการหรือคุณต้องการเลื่อนลงมาผมนะครับนี่นะฮะนี่อันนี้ก็มีบุ๊กข้อมูลลึกต่างๆด้วยครับผมนะครับนี่เลื่อนลงมาผมปึ๊บเลื่อนมาเรื่อยๆรอให้หน้าโหลดด้วยผมนะฮะเลื่อนลงมาผมนะฮะรอให้มันโหลดด้วยนะน้ำโอเคครับผมจนกระทั่งเจอคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยเนาะนะครับนี่นะฮะนายคุณทำการไปที่ลิงก์ครับผมมันจะมีลิงก์2ลิงก์คือลิงก์ที่เป็นซิปกับ MCSR ซึ่งผมจะใช้เป็น MCSR นะมันง่ายสุดผมก็กดไปที่ลิงก์ที่แปลว่า Media File Link MCSR เข้าไปปึ๊บนี่ก็จะที่ Media File เลยครับผมมันมีย่อลิงก์เนาะถือว่าโชคดีไปคราวนี้ครับผมทีนี้เรากดดาวน์โหลดเลยนี่แหละไฟล์ Media File โหลดไม่น่ายากครับผมนี่กล้องมันดาวน์โหลดจนเสร็จนะแล้วกดเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็เริ่มที่เกม Minecraft ครับผมแล้วกล้องตัวเกม Minecraft ขึ้นมานะครับผมนี่ผมเปิดไว้แล้วจะไม่ต้องรอบูทครับผมปึ๊บนี่นะฮะเริ่มทำการ import add-on ของเราครับผมอันนี้ก็ import ได้เป็นตัว behavior เสร็จแล้วผมนะฮะแล้วก็มาเป็นตัว resource ครับผมเอ๊ะเมื่อกี้ resource นะตอนนี้เป็น behavior ครับผมนะเมื่อกี้มันน่าจะ RP เมื่อกี้ BP ครับผมโอเคทีนี้เราก็เอาตัวแอดออนเนี่ยเข้าสู่ตัวเกมแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเอาตัวนี้มาใส่กับโลกของเรานะเรากดไปที่ play ครับผมนะครับนี่สามารถใส่ได้กับโลกเดิมหรือโลกใหม่ผมแล้วแต่ผมจะใช้กับโลกขอจะสอนกับโลกเดิมก่อนโลกเดิมก็กดอินสอครับผมปึ๊บนี่นะฮะอันนั้นก็ไปเช็คหน่อยว่าโลกเราเนี่ยเปิด experimental gameplay หรือยังถ้ายังไม่เปิดกดเปิดไว้ด้วยครับผมนะฮะเพื่อจะได้ใช้ฟังก์ชันแอดออนทั้งหมดกับผมคอนเทนิวไปปึ๊บนี่เราต้องการ copy โลกและข้างหน้าจะคำว่า ex ขึ้นมาผมนะครับนี่นะฮะนั่งกดไปที่ดินสอของโลกที่คำว่า EX ข้างหน้านะผมกดดินสอเข้าป้ายปึ๊บนี่เดี๋ยวก็ไปที่ของตัวPIVER ครับผมเป็นออนเพียร์ PIVER นะฮะแล้วก็ไปที่ Active ตอนนี้ยังไม่ใส่อะไรแล้วก็ไปที่ My Pack ก็จะกับแอดออนที่มีชื่อว่า Minecraft Dungeon BP เนี่ยต้องการกด Activate มันเข้าป้ายปึ๊บนี่ก็จะมีขึ้นแจ้งขึ้นมาเรื่อง Achievement ครับผมเนื่องจากว่ากระแสออนเนี่ยจะมีผลกับการเปลี่ยนแปลงกฎของตัวเกมจะทำให้พวกสถิติออนไลน์เนี่ยเขาจะทำการปิดไว้ในโลกของเราที่เราใช้ตัวชื่อตัวแอดออนนะครับซึ่งเราไม่สนใจแล้วคอนติเนียลไปปุ๊บนี่นะฮะทีนี้ไปเช็คตัวรีซอสก็ทำการให้อัตโนมัติเลยไปที่ดีมากๆครับผมแล้วก็ถ้าเกิดให้เพื่อนเนี่ยเห็นรีซอสเหมือนเราทำการกดเต็กทุกข้างบนด้วยครับผมนะฮะนี่ไว้เพื่อนเห็นรีซอสเหมือนเราครับผมนะฮะแล้วกดเพลย์ได้เลยครับผมแต่ทีนี้ผมจะสอนกับการสร้างโลกใหม่หน่อยครับผมนะฮะถ้าเกิดเราจะสร้างโลกใหม่ก็ไปที่ create new world ครับผมนั้นก็ไปที่ตัว use experimental gameplay ก็ทำการเปิดมันด้วยครับผมเหมือนเดิมนะฮะทีนี้จะไม่ต้องการเปิดอีกรอบหนึ่งครับผมนะฮะไม่ต้องก็ไปลบเปิดพื้นที่เนาะทีนี้เราก็ไปที่ตัว add on แล้วก็ไปที่ pebble pack นะฮะactive ตอนนี้ยังไม่มีเนาะเราก็ไปที่ my pack เหมือนกันแล้วก็กด activate เข้าไปปึ๊บ continue นี่ครับผมแบบนี้นะฮะ resource ก็ทำการแซะอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ติดถูกตรงนี้เพื่อให้เพื่อนตรวจ resource ด้วยครับผมนะครับโอเคเนาะอันนี้ผมก็จะปล่อยเกมบอกผมเป็น creative เป็นหนึ่งจะได้เช็คได้ว่าลงได้ไหมนะฮะแล้วกด create เลยคุณผู้ชมโอเคเราเข้ามาอย่างในโลกที่เราสร้างขึ้นแล้วเนาะทีนี้เช็คว่ามีของมาไหมเราก็ไปเช็คในกระเป๋าเนาะนะครับแล้วก็ไปที่เนเจอร์ไปที่ไข่สปอนเนาะนะครับนี่ก็จะพบกับพวกอะไรใหม่ๆเข้ามาตรงนี้ครับผมนี่นะฮะนี่ก็จะมีของใหม่ครับผมนี่เช็คได้ครับผมเนาะอันนี้เป็นถุงอะไรเนี่ยปาล์มทรีนะฮะเป็นของใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นเองถือว่าเราลงสำเร็จครับผมโอเคก็โอเคบ้างสำหรับคลิปนี้ครับผมนะฮะอันนี้ก็มาทำการแจกสอนลงครับผมนะฮะแอดออนMinecraft Dungeon นะฮะโอเคครับผมหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะช่องมังสุดท้ายสำหรับนี่ก็ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
บ๊ายบายสอีมองไว้เราเนี่ยนะฮะอันนี้ตบมือเฉยโอเคแลกบ๊ายบายผมไปแล้วบ๊ายบาย